ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับท่านพี่กิรัตนภูจากแอดมินและนักพนันมาผู้จากมหาชัยนครกรรมการผู้ตัดสินคุณสุวิทย์ ยิ่งสุนกรรมการกำกับการชมรูปคุณลิขิตดอนจันทร์ใจสนามที่4ชายคู่รุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแมตช์ที่18การนำประกวดสมจากเสนาสปอร์ตเซชั่นและอุลวันเล่าทองจากคุณชนะแบดมินตันกับจิรพัฒน์เกียรติวรวงจากศูนย์ฝึกแบดมินตันเยาวชนเทศบาลเมืองตากและธนกิจแขวนโพจากแม่สอดแบดมินตันกรรมการผู้ตัดสินคุณสมพงษ์ผลจากศรีกรรมการประจำการชมรูปคุณพัฒน์ปันธุ์วงศ์โอเคครับพร้อมเล่นการแข่งขันระหว่างพันธิชาชัยชูเชิดเพชรพีบายสปิริตและรัตนชาสมโพธิ์บ้านทองหยอดด้านขวากับ วันนิสาพันวงศาคนชนะแบดมินตันและประภาสิริวัฒนะบายขับด้านซ้ายวันนิสาพันวงศาส่งให้รัตนชาสมโพธิ์ศูนย์เท่าเล่นได้เปลี่ยนทรง 1-0สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เปลี่ยนทรง 1-4 เปลี่ยนทรง 5-1 ประภาสิริครับต่อไปผูกเชือกรองเท้าของญาติบังจันทร์เปลี่ยนทรง 6-1 เปลี่ยนทรง 2-6 3-6 4-6
เตียงทรง7 4แปดสี่เก้าสี่เปลี่ยนทรง5 96 97 9เปลี่ยนทรง1711 7พัก สนาม3 20วินาทีสนาม3 20วินาทีรัตนชาครับใช่ครับถูกแล้วครับ11 7เล่นได้12 713 7 14 7 เปลี่ยนทรง8 14เปลี่ยนทรง15 916 9เสีย17 9
18 9เปลี่ยนทรง10 18สิบเอ็ด สิบแปดเปลี่ยนทรง19 11เปลี่ยนทรง12 19เปลี่ยนทรง20เกมพอยต์12เกมที่1คันพิชาชัยชูเชิดและรัตนชาสมโพธิ์เป็นฝ่ายชนะ21-12สนาม3 20วินาทีสนาม3 20วินาทีเกมที่2 0เท่าเล่นได้1 0สองศูนย์สามศูนย์เปลี่ยนทรง1 4เปลี่ยนทรง5 16 1
7 18 1 1เวลาที่จะทำการแข่งขันในรอบเวลา18นาฬิกาขอให้มารายงานตัวที่ด้านหน้าสนามด้วยค่ะและขอให้นักกีฬาที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศทุกคนเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นเพื่อติดต่อรับเงินรางวัลในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะขอให้นักกีฬาที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศทุกคนเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นเพื่อติดต่อรับเงินรางวัลในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะผู้ต่อไปในสนามที่8เปลี่ยนทรง11 2 5 5 29 สิทธิศักดิ์นาดีจากแบงค์ล่าและสมบูรณ์ดีสายเสือจากเหลียงแก้วกับกิติมนต์นวลจันทร์จากเวทีอาคาเดมี่และกิติศักดิ์มาสุรีจากแอนเฟิร์สกรรมการผู้ตัดสินคือชวลิตาแก้วกรรมการประจำการคุณครูคุณนัทสิทธิ์ยานทองสนาม3 20วินาทีสนาม3 20วินาทีสิบเอ็ดสองเล่นได้สิบสองสองสิบสามสองสิบสี่สองสิบเจ็ดสอง
18-2เปลี่ยนทรง38เปลี่ยนทรง19-310แมตช์พอยต์3เกมผลการแข่งขันทำพิชาชัยชูเชิดและรัชนชาสมโภชเป็นฝ่ายชนะ21-12 21-3